วนประกอบในการทำครั้งนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเดียอันนี้เขาเรียกอะไรอะมีดออมหรืออะไรทะลุมือนะคะทำเอฟเฟกต์นะคะสำหรับงานฮาโลวีนนะซึ่งวันนี้อนุก็จะมาทำให้ดูนะคะจากต้นคลิปเราก็จะเห็นนะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะก็คืออันนี้นะคะหมอฉีดคือถ้าที่ร้านขายพวกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้คือคัตเตอร์แล้วก็สีค่ะเอาสีแดงนะคะสีแดงขึ้นๆดื่มนะแล้วก็อันนี้ก็คือสกอตเทปเป็นกาวเลยนะเป็นกาวร้อนนะคะซึ่งทำวิธีง่ายๆนะคะตัดก่อนเลยตัดค่อนข้างยากนะถ้าอยากให้ตัดง่ายๆตรงนี้ก็คือต้องใช้ไฟนะคะลนที่ใช้พลังระมัดระวังหน่อยนะคะจะเข้ามือเราได้ชายที่ตรงนั้นไม่ใช่ชายแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้ทำไงมีกาวไม่เห็นรู้หลังจากอนุตัดเรียบร้อยแล้วนะนะคะเราก็จะใช้อันนี้เป็นกาวก่อนนะคะเป็นกาวกาวให้หมดเลยจนกาวแห้งนะก็หาที่หน่อยนึงให้กาวให้มันซึมเข้าไปนะมันจะร้อนหน่อยนะตรงเนี้ยระวังหน่อยนะคะเด็กๆจริงๆอ่ะถ้ามีอันนั้นน่าจะเวิร์กมากคืออะไรอ่ะนี่นะเสร็จนะส่วนอันนี้ก็จะประมาณนี้นะว่าอันนี้มันจะแบบเหมือนมันนุ่มกว่าใช่ป่ะแล้วก็เสร็จใหม่นะคะเราใช้กรรไกรตัดแต่งนะคะกาวร้อนเป็นยิงกาวนะคะกาวร้อนเนี่ยพอเราใช้เสร็จเนี่ยเด็กๆก็ต้องดึงอย่าดึงปลั๊กนะเฟย์จะไหม้เอาI'm not sure.
คือเราทำด้านบนแล้วเราก็ต้องทำด้านล่างด้วยเนาะหลอกเพื่อนได้นะดิรับฮาโลวีนเลยค่ะทำเข็มโดนแทงทะนุนิ้วรับฮาโลวีนเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราทำกันแล้วนะเหมือนนะเหมือนเรามือทะลุลงไปเลยนะคะนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ